สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูเห็ดผัดน้ำมันบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วตามด้วยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะเจียวกระเทียมของเราให้หอมเลยครับเมื่อกระเทียมเจียวของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยกุ้งสดนะครับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับกุ้งของเราก็ล้างทำความสะอาดตัดหัวออกไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะผัดกุ้งของเราให้สุกเลยนะครับเมื่อกุ้งของเราสุกแล้วนะครับตามด้วยเต้าเจี้ยวเม็ด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเมื่อเราผัดเข้ากันเล็กน้อยนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่พริกหยวกซอยลงไป1เม็ดครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอย1เม็ดและตามด้วยเห็ดชิเมจิขาว300กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับจนเห็ดของเราสุกนะครับสุกแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเห็ดผัดน้ำมันสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูเห็ดผัดน้ำมันสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้